นึกถึงลาดพร้าวสมัยก่อนช่วงเวลาประมาณปี1514-15ถึงปี2021-22-23วันนี้ลุงจะมาเล่าเรื่องราวสมัยที่ลุงเป็นเด็กๆให้คนรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ฟังว่าบ้านเมืองเราสมัยก่อนเราอยู่กันยังไงเรามีชีวิตกันยังไงตอนเด็กๆนี่ลุงอยู่แถวลาดพร้าวนะถนนลาดพร้าวเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปสมัยลุงเด็กๆเลยมันเป็นถนนเท่าที่จำภาพได้แวบๆเป็นถนนลาดยางรถวิ่งสวนกันสองข้างทางเป็นคูน้ำแล้วเลยคูน้ำไปสมัยก่อนยังไม่มีตึกแถวริมถนนนะก็จะเป็นทุ่งนาเข้าไปลุงอยู่ซอยวัดบึงทองหลางสมัยก่อนก็จะมีเพียงรถสองแถวรถแดงน่าจะบาทหรือ6สลึงอะไรจำไม่ได้นะนานมาแล้วพอตอนดึกๆถ้าใครกลับบ้านดึกๆก็ต้องเดินจากปากซอยเข้าไปซึ่งเมื่อก่อนในลุงเดินประจำเลยเดินจากปากซอยเข้าไปบ้านประมาณ 4-5 โลบ้านจะอยู่ก่อนถึงวัดบึงทองหลางซอยนึงแล้วสมัยก่อนนี่ตอนเป็นเด็กนี่จำได้ว่าเราจะนอนเราจะเอาเสื่อมาปูนอนบนถนนจำได้ว่าเราจะเอาเสื่อมาปูนอนบนถนนนะแล้วก็นอนมองดูดาวกันพี่ๆน้องๆเพราะสมัยก่อนถนนลาดพร้าวเข้าไปข้างในนี่หญ้ายังขึ้นอยู่บนถนนเลย เด็กสมัยนี้คงไม่ทันเห็นนะสมัยก่อนจะเงียบมากสมัยก่อนลาดพร้าวจะเริ่มมาเจริญตอนสมัยน่าจะประมาณพลเอกชาติชายเป็นนายกเริ่มแบบเริ่มทำถนนเข้าไปเทปูนเริ่มเดินไฟสมัยเด็กๆเลยนี่ที่ลุงอยู่แถวบ้านลุงยังไม่มีไฟนะครับเป็นใช้ตะเกียงกันแต่บ้านลุงนี่เป็นบ้านที่สมัยใหม่สุดเพราะว่าพ่อเป็นนายช่างนะพ่อจะซื้อเครื่องปั่นไฟมาแล้วก็จะมีทีวีอยู่เครื่องเดียวนะขาวดำเวลาประมาณ6โมงทุ่ม2ทุ่มเอาแล้วชาวบ้านแถวนั้นก็จะมาที่บ้านลุงเต็มไปหมดเลยมาดูอะไรมาดูละครมั่งมาดูมวยมั่งเนี่ยเป็นงี้ตลอดน่ะพอสัก 2-3 ทุ่มพอละครอะไรเริ่มหมดเขาก็กลับบ้านกันเดินกลับบ้านกันมันจะเป็นอย่างเงี้ยชีวิตเหมือนชนบทสมัยนี้เลยนะครับสมัยก่อนแล้วก็เวลาหน้าน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำท่วมขึ้นมาเต็มถนนปลาก็จะขึ้นมาเยอะมากเลยพวกเราก็จะไล่จับปลากันเอามาตากแห้งตากเต็มไปหมดว่าสมัยก่อนนี่ท่อแหนี่ขอให้เวียงแหลงไปในคลองเลยรับรองดึงขึ้นมาติดปลากระดี่นี่เป็นร้อยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่านี่มันกรุงเทพอ่ะสมัยก่อนสมัยเด็กๆรุ่นพวกลุงเวลาเล่นการละเล่นก็จะกระโดดน้ำเล่นกันอะไรเงี้ยวิ่งเล่นกันในทุ่งนาแล้วก็จะผจญภัยหน่อยก็จะมีคือสมัยก่อนเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยมันเดินทะลุ กันได้ถึงหลักสี่ถึงอะไรเลยนะคลองเนี่ยมันพายเรือไปได้ถึงหมดหลักสี่หลักเลยคืออย่างลุงเนี่ยเพื่อนลุงบ้านอยู่แถวโชคชัย4นะน่าจะประมาณลาดพร้าว40กว่าสมัยก่อนเราก็จะขี่จักรยานจากบ้านเราอะเดินเลาะไปข้างหลังสมัยก่อนเนี่ยเขาจะขุดดินน่ะเอาไปทำพวกบ้านจัดสรรกันเนาะมันก็จะมีบ่อปลาที่แบบบ่อปลาล้างอะเต็มไปหมดอะ
หลังลาดพร้าวอ่ะหลังถนนลาดพร้าวนี่เป็นบ่อปลาล้างเต็มไปหมดเลยจะมีปลาครับอยู่ในนั้นเต็มไปหมดแล้วก็จะมีทางเล็กๆอ่ะขี่ไปมาหาสู่กันได้หมดเราก็จะน่าจะขี่จักรยานไปหาเพื่อนเราที่โชคชัย4บางทีผ่านไปเราแบบแล้วก็ลงไปงมปลาเอาขึ้นมาย่างกินแต่เราจะห่อข้าวไว้นะห่อข้าวห่อน้ำพริกไปงมปลาขึ้นมาย่างกินกันอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยชีวิตวัยชีวิตเด็กสมัยลุงเนาะยิงนกตกปลากันไปตามเรื่องแล้วสมัยก่อนนี่ก่อนเซ็นทรัลลาดพร้าวจะยังไม่มีเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่มันจะเป็นทุ่งนากว้างๆเขายังเลี้ยงควายกันอยู่เลยเท่าที่ลุงจําได้นะยังเป็นสวนเศรษฐจักรอะไรเนี่ยเป็นทุ่งนาหมดยังเลี้ยงควายหมดแต่ตอนนั้นเป็นรถเมล์ขาวอ่ะก็มีสาย8แล้วก็เริ่มย้อนขึ้นมาอีกหน่อยก็พอเริ่มมีลาดพร้าวมีอะไรก็เริ่มมีรถเมย์เยอะขึ้นผู้คนก็เยอะขึ้นรถก็จะติดเหมือนอย่างทุกวันนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวสมัยเด็กๆเลยแล้วสมัยก่อนนี่ข้าวปลาอาหารนี่ไม่ค่อยขาดสนมันยังไม่มีมอเตอร์ไซค์บินวิ่งเลยนะคนยุคลุงอะเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินหรือไม่ก็ต้องขี่รถจักรยานเอาเพราะรถรามก็จะวิ่งตามเวลาของมันแต่ส่วนมากคือถ้าไปไหนไม่ไกลเกินไปคนยุคนั้นเขาก็จะเดินเอานะเดินเป็นเรื่องปกติยิ่งในซอยเนี่ยมันไม่มีมอเตอร์ไซค์วิ่งหรอกจากซอยลาดพร้าวเข้าไปซอยย่อยบ้านลุงเนี่ยก็เดินประมาณ2โลแล้วอย่างลุงตอนนั้นลุงเรียนหนังสือที่เทพศิรินทร์นะลุงก็ต้องออกจากบ้านประมาณ4:30เดินมาปากซอยเพื่อมารอรถแดงเที่ยวแรกอ่ะแล้วก็นั่งรถแดงแล้วก็ไปนั่งสาย8ถึงโรงเรียนเป็นอย่างนี้ทุกตลอดนะคือถ้าพลาดเวลาคือต้องรออีกนานเลยเพราะว่าที่ออกเช้ามากครับเพราะว่าถ้าออกสายนี่คือรถติดเลยลาดพร้าวลาดพร้าวนี่รถมันติดมาตั้งแต่สมัยแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนก็ติดรถติดแบบเนี้ยแต่จะไม่ติดเยอะแบบนี้จะติดเป็นพอขยี้นได้นะพอสร้างเซ็นทรัลพอสร้างเดอะมอลล์บางกะปิรถติดขึ้นนะสมัยก่อนยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วตรงแยกบางกะปิเนี่ยอันนี้ทีเด่นนะตรงแยกบางกะปิเนี่ยเมื่อก่อนมีหอนาฬิกาคงจำได้เลยแล้วตรงนั้นจะมีร้านตัดผมอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านแบบยังเป็นตึกแถวแบบไม้อยู่เลยนะตรงนั้นน่ะตรงแยกบางกะปิตรงอำเภอน่ะเมื่อก่อนตึกแถวยังเป็นตึกแถวไม้เลยมีร้านตัดผมอยู่ร้านหนึ่งตอนเด็กๆลุงไปตัดผมประจำอ่ะแล้วก็จะร้องไห้ประจำเลยแม่ก็จะพาคุณแม่พาไปตัดผมร้านนี้ประจำเจ้าของร้านก็จะใจดีมากเลยเอาพวกผลไม้เอาอะไรมาหลอกล่อให้ลุงกินให้ลุงตัดผมป่านนี้แกคงเสียชีวิตไปแล้วนะเพราะลุงก็50กว่าแล้วก่อนนี้เลยไปทางมินบุรีทางอะไรก็เป็นป่าหมดแล้วครับเป็นป่าเป็นทุ่งนาหมดมันยังไม่ได้เจริญแบบนี้นะยิ่งทางไปบางนาไปเนาะโอ้สมัยก่อนนี่จำได้เลยแยกบางนาไปนี่แบบเปี่ยวมากเลยนะเคยขับรถไปกับเพื่อนตอนโตนะประมาณปี2533-34เพื่อนทำงานอยู่แถวบางแถวเลยบางนาไปเกือบถึงบางปูขับรถไปกับเพื่อนก็เลยไปบางปูไปหาข้าวกินยังเป็นเปี่ยวอยู่เลยปีมันยังไม่เจริญเลยนะตอนนั้นอ่ะเลยละจำได้ว่าเรียนราม2เนี่ยไปราม2นี่ราม2ยังแบบโหแบบป่าช้ามีแต่ตึกแต่ว่าไม่มีคนเดี๋ยวนี้คงเจริญมากแล้วลุงก็ไม่รู้กันว่าเป็นไงถ้าใครอยู่ในสถานที่แบบนี้ไหนลองเล่ามาสู่กันฟังดูซิว่าเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงยังไงแต่คนสมัยก่อนข้อดีคนสมัยก่อนก็คือ
เขาจะใจเย็นหน่อยเขารอได้คนสมัยก่อนเพราะว่าทุกอย่างมันต้องรอหมดเนาะมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเวลาโทรนัดหมายแล้วก็ต้องโทรตู้โทรศัพท์แล้วก็ต้องนัดหมายกันแบบแน่นอนอะว่ายังไงก็ต้องไปต้องรักษาคำพูดไปให้มันแน่นอนไม่งั้นเพื่อนก็จะคอยเพราะว่ามันคนที่รับโทรศัพท์มันก็รับโทรศัพท์จากบ้านนะมันไม่ใช่แบบรับโทรศัพท์จากมือถือเหมือนสมัยนี้ได้แบบเดี๋ยวไปช้าไปเร็วได้สมัยก่อนนัดแล้วคืนนัดเลยแต่จะพูดไปแล้วมันทุกบ้านทุกเมืองมันก็ต้องมีความเจริญทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าอย่างหลายๆคนนะเด็กรุ่นหลังๆชอบแบบอิจฉาคนสมัยก่อนที่อยู่นั้นจริงๆแล้วมันก็ลำบากบางจุดเนาะสมัยนี้มันก็ดีขึ้นบางจุดลุงว่านะบางทีเราเลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะกับตัวเราอะแล้วก็เลือกไม่ใช้มันซะบ้างไอ้เรื่องเทคโนโลยีอะอย่าไปใช้มันทุกอย่างลุงว่ามันก็มีความสุขดีหาความสุขในยุคของเราดีกว่าอย่าไปคิดว่ายุคก่อนมันจะสุขกว่าจะดีกว่าหรอกมันก็มีความลำบากเยอะทำอะไรทีก็ต้องรอต้องคอยไปไหนก็ต้องเดินมันไม่ได้สนุกหรอกแต่ว่าคนมันเคยชินนะมันอยู่ในยุคนั้นก็เราอยู่ในยุคลุงยังชอบยุคนี้หลายอย่างเลยอย่างเช่นเนี่ยการติดต่อสื่อสารมันดีขึ้นมันการหาข้อมูลความรู้มันทำได้สะดวกขึ้นบอกให้สมัยลุงนี่ทำรายงานเล่มหนึ่งนี่คือคุณต้องไปหอสมุดแห่งชาติอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็ไม่ได้มีหอสมุดเยอะนะมีอย่างเดียวคือหอสมุดแห่งชาติที่เลยแถวเทเวศแถวอะไรนะไปเถอะ2วันนะไปอยู่นะ2วันเพื่อที่จะทำรายงานเล่มหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันต้องซีหลอกแล้วซีหลอกอีกโอ้โหหมดเงินไปหลายร้อยอ่ะเพื่อที่จะนำมาทำรายงานเล่มหนึ่งแต่สมัยนี้ลองดูสิเซิร์ช Google จึ๊งเดียวเราก็ได้รายงานแล้วนะแต่ว่าเนี่ยมันก็แลกมากับความขี้เกียจพอเราได้อะไรเร็วเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่ามันมันก็ไปตามยุคตามสมัยก็อันไหนไม่ดีเราก็อย่าไปทำเนาะถ้าใครรักชีวิตสมัยก่อนก็เอามาปรับใช้กับสมัยนี้สมัยก่อนบางอย่างก็ทำให้เราใจเย็นเราก็ใจเย็นไปตามแบบนั้นแหละเวลาเราไม่ต้องการใช้เราก็ใจเย็นซะแล้ววันหลังลุงจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ